โปรแกรมการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศของนักแบดมินตันไทยรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2024ในวันศุกร์ที่18ตุลาคม2567ที่เมืองโอเดนเซ่ราชอาณาจักรเดนมาร์กเป็นรายการ World Tour Super 750ชิงเงินรางวัลรวม 850,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 28,210,000 บาทประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยังมือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ2ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากสาธารณรัฐเกาหลีจะพบกับเมย์สุภนิดาเกตทองมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในคอร์ทที่2คู่แรกโดยจะเริ่มประมาณ 17:00 นตามเวลาประเทศไทยสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision และ True ID ช่อง True Sport 7และ SPO TV 2และประเภทชายคู่เหลียงเว่ยเคิงจับคู่กับหวังชางคู่มือวางอันดับ1ของรายการและคู่อันดับ1ของโลกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบกับสกายกิตินุพงษ์เกตเรนจับคู่กับบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์คู่อันดับ202ของโลกจากประเทศไทยจะลงแข่งขันในคอร์ทที่1คู่ที่2โดยคู่แรกจะเริ่มประมาณ 17:00 นตามเวลาประเทศไทยสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision และ True ID ช่อง SPO TV 1เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ามาในรอบก่อนรองชนะเลิศรายการนี้ประเภทเดียวจะได้รับ 4,675 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 155,000 บาทและประเภทคู่จะได้รับ 5,312.5 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 176,000 บาทและได้คะแนนสะสมเพิ่ม 6,050 คะแนนผลการแข่งขันในรอบที่2หรือรอบ16คนสุดท้ายของนักแบดมินตันไทยประเภทชายเดี่ยวโคกิวาตานาเบะมืออันดับ13ของโลกจากประเทศญี่ปุ่นเอาชนะวิวกุลวุฒิวิทิสารมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ6ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากประเทศไทย2-0เกมด้วยคะแนน 21-13 และ 21-19 ประเภทหญิงเดี่ยวอันเซยังมือวางอันดับ1ของรายการมืออันดับ2ของโลกและแชมป์โลกคนปัจจุบันจากสาธารณรัฐเกาหลีเอาชนะเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ19ของโลกและอดีตแชมป์โลกปี2013จากประเทศไทย2-1เกมด้วยคะแนน 17-21 21-18 และ 21-14 ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุภนิดาเกตทองมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ11ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะเหงียนถุยลินมืออันดับ32ของโลกจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม2-0เกมด้วยคะแนน 21-14 และ 21-18 ประเภทชายคู่สกายกิตินุพงษ์เกตเรนจับคู่กับบาสเดชาพลภูวรานุเคราะห์คู่อันดับ202ของโลกจากประเทศไทยเอาชนะรัสมุสคีพีเดอร์ซึนจับคู่กับเฟรเดริกโซกาดมอร์เทนซึ่งคู่อันดับ16ของโลกจากราชอาณาจักรเดนมาร์ก2-1เกมด้วยคะแนน 21-18 10-21 และ 21-15 และประเภทหญิงคู่ชองนาอึนจับคู่กับคิมเฮจองคู่มือวางอันดับ6ของรายการและคู่อันดับ8ของโลกจากสาธารณรัฐเกาหลีเอาชนะมุกออนิชาจงสถาพรพันธ์จับคู่กับแอนฟิลสุกริตาสุวชัยคู่อันดับ59ของโลกจากประเทศไทย2-0เกมด้วยคะแนน 21-15 และ 21-17 ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนช่องของเราในทุกช่องทางขอบคุณที่รับชมครับ